ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูของวันนี้เพรสโต้พาสต้าสลัดที่มีความน่าทานและดูดีจะเป็นอย่างไรนั้นให้คุณเท็ดดี้และคุณอานาได้อธิบายกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วนะฮะน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นสลัดที่เรียกได้ว่าตกใจตกใจยังไงครับคือมันไม่ใช่สลัดแล้วมันเป็นแบบมื้อหนักดูเป็นมื้อหนักแล้วนะครับแต่ก็คุณก็เสิร์ฟพอร์ชั่นเล็กลงเสิร์ฟจานเล็กลงนะอ่ะมาลองชิมพร้อมๆกันครับเส้นๆก็คำเดียวกันเลยนะฮะเฟตต้ากับมะเขือเทศทำให้จานนี้สดชื่นยิ่งขึ้นเป็นไหมไม่ได้กินมะเขือเทศแต่กินเฟตต้าไปอร่อยคืออย่างที่บอกนะฮะว่าเขาพูดถึงตัวซอสเพสโต้เนี่ยหลายคนโอ้มันยุ่งยากส่วนผสมเยอะแล้วก็ของหายากแต่วันนี้เราก็ทำให้เห็นว่าแค่ของง่ายๆใช่ของที่มีในบ้านเราเนาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรอยากให้ลองปรับดูค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามสุดท้ายอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนมองมันทำง่ายแล้วก็อร่อยครับผมแล้วก็เอามาทานคู่กับพาสต้าแล้วก็มีกุ้งย่างอร่อยๆที่ปรุงรสนิดนึงนะเรียกได้ว่าเข้ากันดีจริงๆครับอยากให้ทุกคนนะครับดูแล้วก็ลองไปทำทานกันดูค่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่กับนานาและเท็ดดี้นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Presto Pasta Saladเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆและแสนน่าทานยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองไปทำกันได้เลยนะครับอ๋อขอโทษไม่เขาเรียกว่าไม่รู้ใจผมจะต้องเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ละดีค่ะอยากให้รีบหา 081 มันไม่ได้อ่ะทำให้มาคุณอาจจะต้องวางกุ้งก่อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็หยิบชิ้นปลามันไปนะเฟตต้าเอาน้ำหนักไปวางไว้หมดเลยก็ได้